ก็ติดเข้าขายโพสต์รูปแอลกอฮอล์ด้วยเข้าเรื่องเลยเหรอครับพี่ครับผมใช่ครับค่ะจริงๆรูปนั้นคือยังไงคะไม่มีอะไรเลยครับเป็นการช่วยเหลือของคนที่เรารู้จักกันนะครับก็คือพอดีถ้าใครเข้าไปดูรูปนั้นผมลบไปตั้งนานแล้วนะครับมันประมาณ54สัปดาห์ที่แล้วนะครับรูปนั้นก็คือเป็นผมไปกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ผมวางผลิตภัณฑ์ตรงนั้นวางข้างตัวซึ่งผมบอกกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วปกติผมไม่รับรีวิวสินค้าอะไรอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ผมเขียนกับถ่ายภาพแต่รู้สึกว่าคนใกล้ตัวของความช่วยเหลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องลำบากแล้วก็ชัดเจนว่าเครื่องดื่มผมเป็นผลไม้แน่นอนซึ่งมันมีผสมแอลกอฮอล์นิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้การที่โลเคชั่นสถานที่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวครับมันเป็นร้านอาหารเช้าขายขนมปังอ่ะผมว่ามันเมคเซนส์ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเรายืนยันว่าไม่ได้มีการได้เงินหรือได้ผลตอบแทนอะไรผมการให้ความช่วยเหลือกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกอาชีพผมไม่ค่อยได้รีวิวสินค้าถึงจะมีติดต่อมาก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่จะให้ความช่วยเหลือคือเป็นลิงก์สินค้าของเพื่อนอะไรเงี้ยที่บอกช่วยหน่อยนะแล้วก็แฮชแท็กให้หน่อยอะไรเงี้ยเราต้องเข้าไปคุยเป็นรายงานตัวเลยด้วยไหมคะก็มีการเขารู้สึกว่าทางผู้ใหญ่ก็ติดต่อทางผู้จัดการผมมาบ้างนะครับแต่เขาบอกว่ารอก่อนเพราะว่าเคสผมของให้เป็นเคสที่บางมากอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่าให้ความร่วมมือแล้วเขาบอกว่าซอนต้องตกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าซอนมันด้วยรูปด้วยอะไรที่มันถ้าเทียบกับคนอื่นๆแล้วถือว่าไม่ต้องซีเรียสเลยเราเครียดไหมคะเราคงต้องระมัดระวังขึ้นเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเราคิดแล้วเราคิดแล้วว่ารูปของเราได้สถานที่ด้วยกับแซนด์วิชอะไรเงี้ยไม่ได้จับต้องไม่ได้วางไม่ได้เขียนไม่ได้ทิศทางชวนดื่มหรืออะไรเงี้ยยังอยู่ในเครือข่ายที่อยู่นี่ก็โดนเลยแปลว่าต่อไปเนี้ยเราไปอมสินค้าอะไรต่างหรือว่าจะไปวางอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังหรือว่าทางที่ดีก็คือจะโพสอะไรก็คือต้องไม่เกี่ยวข้องมากขึ้นกลัวว่าข่าวที่เกิดขึ้นมันจะกระทบกับภาพลักษณ์ผู้ชายอบอุ่นไม่ครับไม่ภาพลักษณ์ก็ส่วนภาพลักษณ์ส่วนของการกระทำก็ส่วนการกระทำนี่ผมบอกแล้วว่าถ้าผมทำโดยเจตนาแบบนั้นผมภาพถ่ายภาพกับสินค้าตอนระหว่างผมมึนเมาอย่างเงี้ยมันขัดกับภาพลักษณ์แน่นอนแต่ตอนนั้นผมทำด้วยเจตนาให้ความช่วยเหลือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของผลิตภัณฑ์และอย่างที่สองคือสถานที่ที่ผมถ่ายมันกลางเช้ามากมันไม่ได้อะไรแล้วถ้าใครถามก็ตอบไม่ได้ติดต่ออะไรเราเครียดไหมคะกับเรื่องนี้ตอนแรกก็ตกใจแต่พอเจออะไรเข้าเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรครับเพราะว่าคำให้การหรือว่าเหตุผลอธิบายของเราน่าจะชัดเจนมากแล้วก็ถือว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันประกอบมันเป็นเคสที่เบามากอย่างถ้าเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปจริงๆเราก็ต้องคุยเข้าไปใช่ครับให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับผมก็ได้เจอพวกรุ่นพี่ที่ยินดีจ้าน้องนิวเคลียร์อะไรไหมก็เจอเขาบอกว่าความต้องเครียดนะตอบตามปกติเราทำอย่างไรก็ตอบในงานได้อย่างหนึ่งผมว่าเราแค่ต้องการทำตามโปรเซสงานนะครับไม่ได้มาเพื่อจะจับต้องหรือว่าจะเอาเข้าตารางอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไหมค่ะแล้วเรารีวิวแอลกอฮอล์แล้วเราดื่มไหมคะปกติถ้าจะตอบไม่ก็มันก็คงเพราะว่ามันโกหกเกินไปมีบ้างครับมีบ้างตามงานจัดสรรแต่ผมไม่ใช่นักดื่มนะครับเพราะผมต้องขับรถเองตามโอกาสแต่ว่าให้จะไม่เยอะสำหรับกลุ่มเขาเองก็จะเหมือนจะมีเป็นกลุ่มมีทนายด้วยอะไรอย่างนี้เราได้ไปร่วมกลุ่มกับเขาอย่างครับอย่างที่บอกของผมมันเคสเบาบางแล้วกลุ่มของผมมีกลุ่มท้ายตารางนะครับไม่ได้อยู่กลุ่มหัวตารางที่ต้องแบบต้องมาเตรียมตัวแล้วเลยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ดูจากกรณีก่อนแล้วค่อยว่ากันผมลบไปก่อนที่เรื่องมาเก็บคนที่ลบอันนี้คือไม่ได้อยากที่จะไปดูไม่ใช่ครับคือรูปอย่างที่บอกไป54สัปดาห์ผมลงไปไม่ถึง5วันผมจะลบแล้วเพราะ1คือผมไม่ค่อยถนัดดูตัวแต่ว่า2คือมันไม่ใช่อยู่ในแคตตาล็อกของรูปของตัวเองถ่ายรูปขาวดำอะไรเงี้ยพอช่วยเหลือแล้วตามหมดสัญญาที่เราเตรียมไว้ก็ต้องลบให้ลบเพราะตามไม่ทันช่วยคุณแล้วนะ